เราจูทำใหญ่แล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีปตี้ครับเมื่อชิงเคยนะคะทุกคนและในวันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในร่างของเจ้าตัวน้องแอสลอตโต้กันนะคะวันนี้บุ๋มก็บอกเลยว่านะคะเราจะมาทำการใช้ชีวิตรอดเป็นน้องแอสลอตโต้เนี่ย1วันนะคะหรือว่า24ชั่วโมงในเกมมันเองโดยวันนี้เราก็มีภารกิจที่ต้องตามหาถ้ำลัชเคฟนะคะก็คือถ้าบุ๋มเจอถ้ำลัชเคฟภายใน24ชั่วโมงในเกมเนี่ยก็คือเราชนะไปเลยนะคะทุกคนโอเคเนี่ยให้ทุกคนดูไว้นะคะตอนนี้คือเป็นเดย์ที่0อยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันขึ้นเดย์ที่1ก็คือหมดเวลานั่นเองนะคะก็คือแบบเราเป็นแอสลอตโต้เวลาเราเดินทางในน้ำเนี่ยมันจะง่ายมากๆแต่บนบกเนี่ยมันไม่ค่อยง่ายสำหรับเราเลยสิตอนนี้บุ๋มขอไปหาต้นไม้ใกล้ๆน้ำแล้วกันนะคะเราจะได้ย่นเวลาในการเดินทางกันสักนิดนึงแล้วคือไอ้ลัชเคปอะมันไม่ได้เจอง่ายด้วยสิทุกคน ขนาดบุ๋มเล่นในโหมดเอาชีวิตรอดตอนนั้นยังไม่ได้แบบหาเจอง่ายเลยเอาต้องขึ้นไปขุดข้างบนสินะขุดข้างล่างมันขุดยากใช่เปล่าอื้อหือมองไม่เห็นตัวเองแล้วหนึ่งแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะ ตัดไม้ไว้ก่อนนะคะเผื่อได้ใช้ฉุกเฉินนะถึงเราอาจจะไม่ได้ใช้ก็เถอะเพราะว่าอุปกรณ์บุ๋มก็เสกไว้ให้ตัวเองเรียบร้อยเหตุผลที่ต้องเซฟก็เพราะว่าถ้ามีเซฟนั้นมันเป็นไปได้น้อยที่ภายใน24ชั่วโมงบุ๋มจะหาถ้ำลัชเคปเจอนะคะถ้ามีอุปกรณ์ช่วยแล้วก็ต้องแบบเนาะนิดนึงโอเคเคยกันไหมคะทุกคนเล่นเกมแล้วรู้สึกว่าเครื่องค้างเครื่องกระตุกวันนี้บุ๋มก็มีแอปดีๆมาแนะนำนะคะทุกคนนั่นก็คือแอป Nox Security ค่ะในแอปนะคะจะมีฟังก์ชันการล้างขยะในโทรศัพท์ช่วยแก้หน่วยความจำไม่พออีกทั้งยังมีฟังก์ชันเร่งความเร็วเกมที่ช่วยปิดแอปที่ทำงานเบื้องหลังนะคะทำให้เราเล่นเกมไม่เลื่อนขึ้นและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ดีมากๆนะคะนั่นก็คือสแกนและกำจัดไวรัสค่ะที่จะมาทำให้โทรศัพท์ของเราปลอดภัยจากไวรัสมากขึ้นนั่นเองนะคะนี่ค่ะหลังจากที่บุ๋มทำการใช้ฟังก์ชันทั้งหมด3อย่างในแอปไปแล้วจะเห็นได้ว่าตัวเกมของบุ๋มมีความเลื่อนขึ้นยิ่งเห็นได้ชัดเลยนะคะและตอนนี้ทาง Nox Security เนี่ยเขามีกิจกรรมลุ้นรับ iPhone 13 Pro Max หรือว่าจะเป็นเพชรฟรีไฟ 4,450 เพชรแล้วก็เพชรฟรีไฟ 583 เพชรนะคะแล้วก็บัตรเติมเกมมือถือคูปอง Nox Security กติกาง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนนั่นก็คือ 1. ให้ดาวน์โหลดแอป Nox Security นะคะ 2. ก็คือให้ทำภารกิจต่างๆภายในแอปเพื่อที่รับโอกาสเปิดกล่อง 3. ทำภารกิจรายวันให้ครบแล้วจะมีโอกาสเปิดกล่องคือของรางวัลนี่คือแบบได้รับแทบจะ 100% แน่นอนถ้าหากเราทำตามกติกานี้นะคะแล้วก็กิจกรรมนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่28มกราคมนี้นะคะอย่าลืมโหลดมาใช้กันเยอะๆนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นทาง Google Play Store หรือว่ากดดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะการตัวเล็กตัวน้อยนี่มันก็เป็นอะไรที่เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะคะเนี่ยตอนนี้ไม่มีตรงไหนที่มันเป็นถ้ำเลยหรือเนี่ยดูท่าแล้วนะคะเราน่าจะต้องใช้วิธีการดำดิ่งแล้วหาถ้ำใต้น้ำเอานี่ค่ะทุกคนมันน่าจะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วมั้งเดี๋ยวเราไปหาดูกันดีกว่าว่าแถวนี้จะมีหรือเปล่าจริงๆถ้ำใต้น้ำบางทีก็ไม่ได้หายากนะวัดดี้ฟูงปลาอ่ะโอ้ยี่ไงล่ะนี่เขาเรียกว่าถ้ำปะเนี่ยโอเคถ้ำแหละ ขอให้เชื่อมไปยังถ้ำใหญ่ด้วยเถอะโอ้ยสิชินสุดแล้วอ่ะไม่มีถ้ำใหญ่ๆบ้างเลยอ่ะโอ้ไม่วิของเราต้องไม่จบสิ้นตอนนี้เอาเป็นว่าตอนนี้ขึ้นไปก่อนให้ได้ก่อนลงมายังไงก่อนเนี่ยลงมาได้แต่หาวิธีการขึ้นไม่ได้อ่ะตรงนี้แล้วกันโอเคตอนนี้บุ๋มใช้วิธีนี้อ่ะมันล่วงลงมาเปิดทางสักหน่อยไม่มีเอาตายแล้วแล้วลงมายังไงเนี่ยหาทางขึ้นไม่เจอแล้วเนี่ยแป๊บนึงนะคะของงมหน่อยตอนลงมาก็ไม่ดูอะไรคิดจะลงก็คือลงเลยวันนี้บุ๋มเป็นแอสลอตโต้สีฟ้าด้วยนะไปหาทางขึ้นถ้าเจอน้ำเมื่อไหร่ก็คือขึ้นสู่มหาสมุทรได้นะคะแต่ตอนนี้ไรวี่แววโอ้โหลงมาหาไอ้นี่ให้ตัวเองแท้ๆเลยภารกิจของเราวันหนึ่งมันยิ่งไม่ได้มีเยอะอยู่ตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบ1วันประมาณ20นาทีในเกมก็คือบุ๋มใช้เวลาเป็นแล้วประมาณ 3-4 นาทีนะคะโหทุกคนโจทย์นี้ก็ถือว่ายากอยู่นะก็นั่นแหละค่ะทุกคนอ่ะเจอซ้ายแล้วค่ะอู้เจอซ้ายแล้วอีไม่นานอีไม่นานอื้ออุ้ยอุ้ยจะตายปะเนี่ยไม่นะไม่นะเอ้ยโอเคเกือบตายเพราะโดนซ้ายทับ โอ้โหเป็นการตายที่ดูอนาถนะถ้าโดนซ้ายทับตายเนี่ยแล้วไปอมที่มาเจอก็หืมแต่คิดว่าข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีพวกถ้ำพวกอะไรให้เราลงได้อยู่นะทำไมต้องมาเกิดในไบโอมอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยไบโอมใหญ่ๆก็ไม่คิดจะไปเกิดได้นอกเราเนี่ยแล้วก็อย่าลืมมองหาต้นไม้ที่มีดอกนะคะ
เท่านั้นแหละมันจะนำทางไปสู่แลชเคมป์ของเราใช้วิธีการกระโดดดองๆไปนี่นะคะทุกคนเดินไปน่าจะไม่ถึงชาติเนี้ยโอ้โหนู่นนู่นตรงนู้นเป็นอีกไบโอมนึงโอ้ยเจ็บตัวเลยลืมลงน้ำทีไรรู้สึกตัวเองแบบว่าเครื่องยนต์ติดเร็วซะเหลือเกินแต่พอขึ้นบกปุ๊บอ่ะนึกว่าคลานเอาข้างบนเป็นไบโอมซาวันน่านะคะมันเป็นไปได้ไหมว่าลัชเคปจะอยู่ใต้นั้นถ้ามันมีถ้ำก็ไม่แน่เนาะใช่ปะอ่ะมันจะเจออะไรบางอย่างข้างหน้าเราโอ้โหเป็นแอ่งน้ำโถเอ้ยแล้วก็นึกว่าเป็นอะไรชีวิตแอสซาลโต้น้อยต้องสู้ต่อไปให้ถาวันให้เป็นประโยชน์ทีนะปุ๊บปุ๊บเอ้าต่อบล็อกขึ้นไปเลยเจอซาวันน่าแล้วนะคะตัวนี้ต้องหาถ้ำแถวๆนี้ลงแล้วแหละเปอร์เซ็นต์การเจอของเรามันจะได้มากขึ้นกว่านี้ไปอีกไม่ใช่ถ้ำตรงนี้มันเป็นแค่แบบมันเหมือนถ้ำแต่ก็ไม่ใช่ถ้ำอุ้ยตรงนี้ใช่ไหมทำไมแถวนี้มันชอบทำหลอกเราจริงๆไม่ใช่ถ้ำก็บอกกันมาตรงๆสิเก็บหินเก็บฐานหินไปหน่อยดีกว่านะคะเราจะได้เจอครอบครัวของเราไหมเนี่ยการกลับไปถ้ำลัชเคปก็คือมันจะทำให้เราได้เจอกับครอบครัวนะคะแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่ามันร้อยรอมากโอกาสที่เราจะเจอโอ้ my god อู้ข้างล่างนั้นเป็นถ้ำป่ะน่ะความมังใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วอุ้ยค่อยๆลงลืมตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยความสูงขนาดนี้บุ๋มตายเลยเนี่ยมาลงมาแบบนี้โอ้โหรู้สึกได้ถึงความโดนแกงมันมีทางลงอู้มีโอเคมาเตรียมพร้อมมีที่ไหนกันล่ะไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนได้เวลาการขุดดิ่งแล้วแหละแต่ขุดดิ่งเนี่ยบุ๋มว่าโอกาสที่เราจะลงไปตายเนี่ยมันสูงเกินไปดังนั้นก็ขุดลงไปทีละ2บล็อกแบบนี้แล้วกันนะคะอย่างน้อยก็เราก็อาจจะเสียงตายน้อยลงนิดนึงอ่ะนะคนได้ยินเสียงซอมบี้ป่ะเมื่อกี้บุ๋มได้ยินแบบใกล้แบบใกล้มากเราคงไม่ตกลงไปตุบใช่ปะนั่นไงล่ะสวัสดีมอนสเตอร์ทั้งหลายเราจะโรยน้ำลงไปแล้วนะเฮ้ยอย่าเพิ่งเอาน้ำคืนวะอุ้ยสเกลเลตันอุ้ยไปแล้วจ้าทำเมื่อกี้สเกลยิงนะบุ๋มตายแน่นอนเลยเราเจอถ้ำใหญ่แล้วแต่มันยังไม่ใช่ลัชเคปอ่ะมองดูดีๆสิคะทุกคนเห็นอะไรเขียวๆแถวนี้ไหมที่ไม่ใช่ครีปเปอร์นะโอ้โหไม่เหมือนจะไม่เห็นเลยแฮะทำไงดีเนี่ยลงไปอีกเหรอข้างล่างสเกลเยอะมากแม่ทำไงได้อ่ะไปอ้าววิ่งจุกให้เร็วที่สุดจุกอุ๊ยเหมือนว่ามันจะไม่วิ่งตามเราใช่ป่ะเราตัวเล็กก็งี้แหละโอเคตอนนี้บุ๋มจะมาขอบขอมาแบบขอบนะคะขอบเท่านั้นบุ๋มเจออเมทิสนะคะทุกคนแต่ภารกิจเราไม่ได้ตามหาอเมทิสเราตามหาถ้ำเขียวที่ชื่อว่าลัชเคปจะมีความเป็นไปได้ไหมเนี่ยขอร้องอย่าทำให้ฉันต้องผิดหวังเลยนะถ้ำนี้นะนี่บุ๋มแบบดำดิ่งลงมาเรื่อยๆนะคะด้วยความหวังอันน้อยนิดว่าจะเจอลัชเคปเล็กๆก็ยังดีตอนนี้คือไม่เจออะไรเลยนะก็มันใช่ไหมเนี่ยทุกคนมันใช่ปะมันไม่ใช่อะไรที่เป็นแสงสว่างตอนนี้จะพยายามเดินแต่อาการเดินของเราก็ไม่ได้ช่วยเลยอย่าเพิ่งสิอุ้ยบุ๋มเจออเมทิสต์โอ้ว้าวความสวยงามแบบนี้ขอเก็บไปสักไม่อยากเก็บหรอกค่ะเอาจริงๆอยากฟังเสียงน้องทุกคนฟังเสียงสิโอ้ยมันฟินอ่ะไปแล้วอย่าเพิ่งเล่นโอ้ยเป็นตัวเล็กนี่มันลำบากจริงๆมาจากทางไหนแล้วเราเมื่อกี้ทางนี้ป่ะอย่างมอนสเตอร์นี่ก็นะจ้องเราเหลือเกินมันจะมีที่อื่นอีกไหมเนี่ยบุ๋มเจอถ้ำใหญ่แต่ไม่บุ๋มไม่เจอลัชเคปอ่ะทุกคนเราก็ต้องตามหาต่อไปนะคะตอนนี้ขอเช็คก่อนว่ายังไม่เดย์หนึ่งถ้าเดย์หนึ่งเมื่อไหร่ก็คือจบนะคะโอ้ไม่ยังไม่เจออุ้ยอะไรอ่ะลาวาโถเอ้ยเราก็นึกว่าเป็นเบอร์รี่เรืองแสงไม่ใช่คิดไปเองทั้งนั้นเลยเราเนี่ยฮัลโหลมันจริงๆถ้ามันจะเจอมันเจอตั้งแต่ถ้ำใหญ่แล้วนะแต่เนี่ยมันไม่เจอไงอุ้ยหนึ่งนะคะโอเคอ่ะเจอน้ำอย่างแล้วก็มีน้ำตรงนี้ไปตรงนี้เคยเป็นลาวาแน่ๆเลยเวลาขึ้นบุ๋มรู้สึกว่าวิธีนี้จะง่ายสุดแวบเห็นไหมพอเป็นอัชลอตโต้ปุ๊บบุ๋มก็คือแบบ
เร็วมากเร็วจัดๆเลยแหละยังไม่จบหาทางขึ้นก่อนลูกหาทางขึ้นก่อนไปไปมีเวลาอีกประมาณ9นาทีนะคะตอนนี้น่าจะกลางคืนในเกมแล้วแหละแต่ว่าแบบมันยังไม่ถึงไงมันยังไม่ถึงเวลาโอ้ยหาทางขึ้นไม่เจอแล้วจ้าหลงอยู่ในถ้ำโอ้ไม่ถ้าเป็นภารกิจตามหาอเมทิสนี่คือบุ๋มคงชนะไปแล้วเพราะว่าอเมทิสหาง่ายกว่าพวกลัชเชฟเยอะนะคะโอ้ยมันจะระเบิดไหมอ่ะไม่ใช่ปะเหมือนมันจะมองไม่เห็นเรามันก็เลยไม่อยากระเบิดแต่ก็ดีแล้วมาหรือยังหน้าทางนี้โอเคโอเคหาถ้ำใหญ่ก่อนตอนนี้คือบุ๋มออกมาเจอถ้ำเล็กแล้วคือแบบกลับไปถ้ำใหญ่บ่ได้โอเคแล้วยังไงต่อแล้วก็คือต้องโดดดองๆต่อไปเรามาตรงนี้เราเคยเจอแล้วนี่นะความหวังของเราเป็นศูนย์ศูนย์ที่ไม่ใช่หนึ่งโอ้ยตรงนี้มีน้ำอ่ะทุกคนมันถ้ามันออกไปถ้ำน้ำได้นะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันไม่รู้ว่าทางไหนไปทางไหนแล้วโอเคข้างบนนั่นอาจจะเชื่อมไปยันห้องโถงใหญ่ก็ได้นะอ่ะออกมาที่ห้องโถงแต่ไม่ใหญ่ลองมองหารอบๆตัวเรานะคะตอนนี้แต่บุ๋มให้เปอร์เซ็นต์แบบค่อนข้าง 100% เลยว่าตรงนี้ไม่มีลัชเชฟนะคะถ้ามันเจอมันเจอแล้วทุกคนเจอเพชรเจอเพชรเก็บเพชรไปหน่อยแล้วกันอย่างน้อยก็มีเพชรปลอบใจไม่สู่ขิดแล้วหนึ่งทุกคนนอกจากจะไม่เจอลัดเคียวแล้วบุ๋มยังตายเพราะลาวาอีกนะคะโอเคสำหรับภารกิจนี้ถือว่าเฟลนะคะทุกคนก็ขอโทษกันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บ